พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนรารภรจันโอชาภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่31อย่างเป็นทางการร่วมกับผู้นำอาเซียนและผู้นำประเทศคู่เจรจาที่ศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ุงมะนิลา จากนั้นผู้นําจากทุกประเทศได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะนายโรดิโกโดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปิน์ในาณะประธานอาเซียนก็ได้เปิดประชุมเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใช้วัฒนธรรมนําค่ะ ส่วนทางไทยเราเองนะคะก็เตรียมเสนอประเด็นการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกอาเซียนและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนโดยเน้นส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการชายแดนและการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังมีกําหนดหารือทวิภาคีกับการประชุมนาองออกซานสุจีด้วยนะคะที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมารวมถึงยังจะหารือกับ รัฐมนตรีประจําธเนียบประธานาธิบดีเมียนมาอีกด้วยค่ะหลังจากเกิดกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีประยุทธ์5ต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดมีความชัดเจนแล้วครับคุณผู้ชมจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่าเร็วๆนี้จะมีการปรับครมแน่นอนครับ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกตฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการปรับครมอครับว่ายังไม่รู้ว่าจะมีการปรับเมือ่อใดแต่รู้แต่ว่ามีการดำเนินการในเร็วๆนี้ครับมองว่าการปรับครมเป็นการตัดสินใจของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งตนเองไม่ได้เสนอให้ปรับตําแหน่งของใครและไม่ได้น้อยใจตามที่มีกระแสข่าวครับแต่ว่าทั้งนี้ถ้าถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าการปรับครมอครั้งนี้จะดีขึ้นยอมรับว่ายังตอบไม่ได้เพราะจะดีหรือไม่ ต้องให้คนดูเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็พบว่านายกรัฐมนตรีรับฟังเสมอส่วนจะเชื่อหรือดำเนินการตามผลโพลหรือไม่เป็นการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีเองครับส่วนการปลดล็อกคำสั่งคอสชอให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้คาดว่าจะปลดล็อกในส่วนของท้องถิ่นก่อนเพื่อให้สามารถหาเสียงได้ตามระบบครับแต่ว่าการหาเสียงนั้นต้องไม่มีประเด็นการโจมตีคอสชอหรือว่าการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองส่วนจะปลด ล็อกให้พักการเมืองทั่วประเทศหรือไม่ต้องดูเวลาที่เหมาะสมครับพลเอกประวิตย์ยังกล่าวด้วยว่ากรณีของผู้ประกอบการหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตที่ออกมาแฉว่ามีหน่วยงานภาครัฐเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดพลเอกประวิตย์ระบุบอกว่าขอให้เอาหลักฐานมาดู ยืนยันหากพบว่าใครทําผิดต้องลงโทษไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมทั้งสั่งคุมเข้มมาตรการกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อป้องกันการลักลอบหรือว่าแฝงตัวในรูปแบบต่างๆของกลุ่มอาชญากรด้วยครับ